ทีนี้เราลองมากวาดตาดูโผครโอรมออิงหนึ่งแพทองทานชินวัตรกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะอันนี้แหะคะ่ะให้ดูภาพกันก่อนที่คุณเดชอิดบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าตําแหน่งครอรมอเขาจะให้อะไรเรามาแต่โผนี้นี่ยมันออกตั้งแต่เมื่อวานละนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นไปได้มากสุดก็คือไปเสียบที่ที่พลังประชารัฐเคยอยู่นะคะก็คือกระทรวงทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีชื่อของคุณเสริมชัยศรีออนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีทรัพยากรแล้วก็มีชื่อของคุณเดชอิดขาวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคือวันนี้ที่คุณเ,เดดชอิดิพูดถแถลงข่าวเนี่ยก็คงจะเป็นพูดตามมารยาทด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่นายกแพทองทานนะคะกับทีมงานของท่านเนี่ยตัดสินใจอยู่ดีแต่ว่าโผมันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ ลองดูกลุ่มของคุณธรรมนัทพรมเผ่าดิฉันย้ำนะคะว่าคุณธรรมนัทยังอยู่พักพลังประชารัฐแต่ทําไมาถึงมีคุณธรรมนัทไปปรากฏตัวอยู่ในหน้าเพจที่เราเห็นอยู่นะคุณผู้ชมเพราะเขาชัดเจนค่ะว่าแยกกับบิ๊กป้อมชัดๆแล้วแม้ตัวอยู่กับทางพลังประชารัฐแต่ใจเราไปอยู่กับทางเพื่อไทยกับการรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้คุณธรรมนัทจะไม่สามารถที่จะเป็นรัฐมนตรีเองได้เพราะว่า เพื่อไทยไม่เอาพลังประชารัฐไงถูกไหม,มแต่คุณผู้ชมอยากจะให้จับตาตรงนี้ค่ะก่อนหน้านี้นจําได้ไหมคะว่ามีชื่อของคุณนริมนพินโยสินวัตรท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีในยุคข,ของบิ๊กตู่นะคะอตอนหลังเนี่ยท่านไปตั้งพรรคการเมืองใหม่นะชื่อว่าพกการรคกล้าทำนะคะจำได้ไหมคะตอนนั้นเรายังสงสัยเลยว่าเอ๊ะคุณนริมนไปตั้งพรรคกล้าทรมีอะไรในการวางแผนชีวิตยังไงหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครตั้งข้อสังเกตจนมาถึงวันนี้ถึงร้องอ๋อกันค่ะว่าพรรคกล้าธรรม แม้ว่าจะไม่ได้มีคนอื่นๆนะที่เราเรยินชื่อเสียงเรียงนามกันมีแค่คุณนริมนที่เรารู้จักกันเนี่ยแต่ว่าน,นี่น่าจะเป็นความสัมพันธ์พิเศษนะสำหร,บรับพักกล้าทํากับุูธร,รมนัสหรือเปล่านะคะเพราะมันมีชื่อของคุณนริมนพินโยสินวัตรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกรเกษตรนะคะและคุณอิทธิสิริรัทยากรนะท่านเนี่ยเป็นคุณพ่อของคุณอัฐกรนะซึ่งคุณอัธยอัฐกรเนี่ยยังอยู่พักพลังประชารัฐไงน,นะคะ อันนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นชื่อของคุณอิทธินะคะอิทธิคุณเป็นเป็นพ่อนะคะจะมาทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคะและคุณอัคาราพงเพิ่นะฮะรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคะน,นี่ก็คือน้องของคุณธรรมนัตพงเพิ่นะจะมารับหน้าที่นี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันมีความแ,แปลกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าคุณธรรมนัตอยู่พลังประชารัฐเนี่ยร้อเป็นเป็นไปไม่ได้ละ จับตาดูนะว่าถ้าหากมีการขับคุณธรรมนัทเนี่ยออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐดิฉันคิดว่ามีโอกาสสูงมากที่คุณธรรมนัทจะเข้าไปสังกัดพักกล้าธรรมนะเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแต่ณนะเวลานี้ยังทําไม่ได้เพราะถ้าหากว่าลาออกเองเมื่อไหร่ตำแหน่งสสหลุดนะคะ,นะระเราะนั้นตอนนี้ต้องรักษาสถานภาพไว้ก่อนต้องรอให้เขาขับอกอกอาล้วค่ะ ลองไปดูนะคะดูพักอื่นๆบ้างนะคะโผลอื่นๆก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหวือหวานะคะเพื่อไทยก็มาเหมือนเดิมนะคะจะมีแต่รัฐมนตรีกลาโหมที่มีชื่อของคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชมาะะแทนคุณสุทินคลางแสงไม่อยู่ในโผลนี้แล้วนะคุณสุทินหายไปไหนแล้วไม่ทราบนะคะพักภูมิใจไทยเองนะคะก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะพักภูมิใจไทยก็ยังนอนมายังมีชื่อของคุณชาดาไทยเศษอยู่แต่ก็เข้าใจว่าภูมิใจไทยก็คงเตรียมแผนสองไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้าหากว่าเขา ลองคำนวณดูว่าความเสี่ยงไม่เสี่ยงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยชื่อของคุณาชาดาเนี่ยจะอยู่ในคอรมอหนึ่งต่อต่อไปหรือเปล่ายังไม่ทราบนะคะส่วนพักรวมไทยสร้างชาติอันนี้ก็คือเซอร์ไพรส์ู่เหมือนกันนะคะมีการตั้งคําถามกันถึงคุณขิงเอกนักพร้อมพันธ์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วท่านก็มาแล้วล่ะคะ่ะมาร่วมรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยนะคะในตําแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะคะกเออ็เป็นไปอย่างที่หลายคนคาดการเอาไว้นะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทางรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ กระทรวงพัฒนาสังคมด้วยนะคะ